สวัสดีสบายดีครับวันนี้จะเอาเรื่องของประสบการณ์ที่ไปเที่ยวเชียงขวางมาเล่าสู่ฟังเนาะมันอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ม่วงคือโฟกัสไปหันละว่าไปได้ประสบการณ์ตรงนี้จังใดละเกิดอีหยังขึ้นแน่นะประมาณปลายปี61ได้ไปที่แขวงเชียงขวางสปป.ลาวจุดประสงค์หลักตอนนั้นก็เพื่ออยากไปเที่ยวชมดินแดนประวัติศาสตร์คือถุงไอหินแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์อย่างอื่นแถมมาที่นั่นมาเรามือหนึ่งประสบการณ์ตอนนั้นก็ไปเห็นประเภทนี้การเอาบุญกินเจียงของชาวม่งในเชียงขวางในไส้สมบูรณ์ทางผ่านชาวม่งนี่ก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขาเนาะมันอยู่ในที่ราบสูงมีประเพณีมีวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของซึ่งบ่ไปซ้ำกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นกลุ่มชาติพันธุ์ม่งนี่ปัจจุบันนี่บ่ได้มีประเทศหรือว่ามีชาติเป็นของเจ้าของก็อาศัยอยู่ตามประเทศต่างๆร่วมกันแนวทั่วโลกนี่ประมาณ12ล้านคนมีหลายที่สุดก็อาศัยอยู่ในประเทศจีนตอนใต้แบบยูนนานนี่ล่ะมีประมาณ9ล้านคนนอกจากนั้นก็อยู่ที่ประเทศเวียดนามอยู่เวียดนามนี่มีหลายขนาดถึงว่า1,300,000คนถัดมาก็จะเป็นอยู่ที่สปป.ลาวประมาณ600,000คนอยู่ไทยประมาณ250,000อยู่ประเทศพม่านี่ประมาณ40,000คนเนื่องจากภาวะสงครามอินโดจีนเนาะเฮ็ดให้สงครามอินโดจีนนี่เฮ็ดให้ชาวม่งอพยพไปอยู่ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นหลักก็เลยมีชาวม่งอยู่สหรัฐอเมริกาประมาณประมาณ 300,000 คนนอกจากนั้นชาวม่งก็ยังเลือกไปอยู่ประเทศอื่นอีกรวมๆกันแล้วก็ประมาณจากอาจจะประมาณจาก50,000คนอันนี้เราให้ฟังเนาะถึงความเป็นไปเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ม่งที่นี่ม่งในประเทศลาวที่เฮาไปเห็นนี่ก็คือว่าเฮาได้ไปเห็นประเภทนี้อันดีงามเป็นอัตลักษณ์ของเพิ่นก็คือประเภทนี้การเอาบุญกินเกียงซึ่งก็มีกิจกรรมหลายอย่างในงานบุญนั่นเนาะคำว่าบุญกินเกียงนี่ความหมายของข้าเจ้าก็คือว่าก็เอาบุญปีใหม่นั่นละคำว่าเจียงนี่ก็แปลว่าหนึ่งเดือนเจียงก็คือเดือนหนึ่ง
เดือนอ้ายนั่นแหละนะครับหรือปีใหม่นั่นแหละซึ่งมันก็ยืดประมาณเดือนท่านว่าเดือนมกราประมาณนี้ละใกล้เคียงกับปีใหม่สากลคือวันที่1มกราไม่ประเภทนี้หรือว่างานเป็นเพียงของชาวมงนี่มีกิจกรรมหลักๆหลายอย่างแต่ว่าเรื่องรายละเอียดการเตรียมการสิเอาบุญอันนั้นอันนี้เนี่ยมันมีความละเอียดมีคืออื่นยังล่ะวิธีการปฏิบัตินี่เป็นส่วนย่อยนี่หลายอยู่แต่เฮาสิบ่ถึงส่วนนั้นเฮาสิเว้าถึงก็คือมีการที่ชาวม่งนี่ไปร่วมตัวกันแล้วก็ก็คล้ายว่าเป็นงานประเภทนี้เหรอเป็นงานประเภทนี้ที่ไปเห็นอยู่เชียงขวางอยู่พ้นสวรรค์นี่คือเพิ่นจะไปจัดอยู่ทั้งโค่นโค่นหนึ่งหรือภูเขาลูกหนึ่งซึ่งภูเขาในพ้นสวรรค์ก็คือบ่มีต้นไม้ดอกนะครับเป็นลักษณะว่าเป็นเขาโล่นนี่บ่ได้หมายความว่ามีการตัดไม้ทำลายป่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติของเขานะครับเป็นภูเขาหญ้าหรือเป็นภูเขาโล่นทางเล่าเพิ่นก็เอื้อนว่าโค่นนะครับอยู่เมืองโค่นสวรรค์อยู่เชียงขวางนี่แหละเพิ่นจะยืดภูเขาลูกหนึ่งเลยแล้วไปจัดกิจกรรมอยู่หั่นและจัดกิจกรรมนั่นก็มีทั้งการออกร้านแสดงสินค้าขายสินค้าการเล่นกีฬานะครับกีฬาหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกีฬาเอางัวเนี่ยมาประชันกันมาส้นกันเฮาจับภาพพระท่านเฮาเห็นว่าพระเจ้าเอางัวนี่ขึ้นรถไปนะเฮาก็บ่ได้ถ่ายภาพไว้ที่เฮาเห็นอยู่นะครับนั่นคือไปร่วมกันอยู่พ้นมันหั่นน่ะพ้นที่มันเขาจัดนะนอกจากกีฬาชนงัวแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นวัฒนธรรมการหาครูการเลือกครูนี่แหละชาวม่งเพิ่นก็จิตแต่งตัวด้วยชุดชนเผ่าของเพิ่นนี่แหละที่หลากสีสันสวยงามเป็นอัตลักษณ์เห็นแล้วน่าทึ่งเลยนะครับงามแล้วก็คนม่งนี่ที่เฮาเห็นเนาะก็เป็นคนงามแล้วล่ะนะครับเป็นคนงามเพิ่นใส่ชุดเพิ่นเข้าไปแล้วแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาให้เขาก็รูปแบบสากลมีการเขียนชื่อท่าปากมีการเมคอัพหน้าตานี่สวยงามนั่นคือสิ่งที่เฮาเห็นเนาะตามภาพนี่ล่ะมีความสวยงามหลายที่ว่าไปแล้วถึงการหาครูก็หมายถึงว่าจะมีการโยนลูกบักค้อนลูกบักค้อนก็คือลูกบอลกลมๆเนี่ยคล้ายลูกเทคนิคการโยนลูกค้อนในผู้มีสิทธิ์โยนก็คือจะต้องเป็นหญิงสาวที่พระท่านมีครอบครัวหรือว่ามีสามีแต่สำหรับผู้ชายนี่สิโสดหรือบ่โสดก็ได้ค่อนข้างจะเอาเปรียบผู้หญิงในจังหน่อยเนาะบ่ฮู้คือกันว่าแม่นผู้ใดเป็นผู้เขียนกฎกติกาตรงนี้การโยนบอลนำกันนี่เฮ็ดให้เกิดการได้คุยกันมีการปฏิสัมพันธ์ถ้าว่ามีความพึงพอใจตกลงปลงใจว่านี่แหละคือเนื้อคู่แล้วจะสามารถจองกันได้นะครับวิธีการจองง่ายคือกลางห่มให้กันนั่นคือว่าถูกแกกันแล้วสิไปอยู่น้ำกันแล้วที่นี่มันเกิดแรงบันดาลใจจังหนึ่งก็ว่าเอ๊มันคือเป็นแปลกๆก็เลยเจ้าของเป็นคนเล่าคนอีสานคนประเทศไทยไปหันไปลองเขียนเพลงเรียนจากเพลงกันนะก็เลยแต่งเพลงเขียนเพลงขึ้นมาซื้อว่าพักตนพลที่พลสวรรค์เป็นความหักของนุ่มไทยที่ไปเจอ
ไปพ่อสาวมงหลงหลักปักใจย่นบักข้อนนำกันแล้วว่าสิมาสู่มาขอตามประเภทนี้ให้ผสมมงนี่แหละแต่ว่ากลับไปอีกปีหลังปรากฏว่าเขาได้ผู้บ่าวผู้อื่นไปแล้วประมาณนี้ก็เลยเขียนเพลงเรียนซึ่งมันเป็นสาลายยังดอกเขียนเรียนซื้อก็เลยนำประสบการณ์นั้นนำเรื่องเล่าที่เรามาทั้งหลายเนี่ยนะมาฝากพี่น้องท่านขึ้นเกียงเพิ่นก็ไปจัดทุกปีนั่นแหละนะครับเขาก็สามารถที่จะไปช่วงก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่นี่จะไปชื่นชมไปเบิ่งกันได้ไปสัมผัสได้สำหรับวันนี้ก็คงกล่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดี